อยของแซ่บบางทีก็ไม่มีความจำเป็นต้องดูสวยดูดีเหมือนอย่างเห็ดชนิดนี้ที่เรียกกันว่าเห็ดทานรสชาติดีมีเพียงปีละหนให้คนเข้าไปตามหาอยากรู้แหล่งที่ขึ้นของมันไหมครับตามกล้าท้าลุยมากันเลยครับวันนี้ผมและทีมงานขาลุยเรามุ่งหน้าเข้าป่าชุมชนของบ้านภูเงินที่จังหวัดบึงกาฬฤดูกาลของการหาเห็ดบนภูคือภาพที่เห็นกันจนชินตาเมื่อว่างเว้นจากการกรีดยางพาราเสร็จแล้วชาวบ้านก็จะรวมตัวกันนั่งรถซาเล้งไปแบบนี้พร้อมกับอุปกรณ์ใส่เห็ดเป้าหมายคือด้านบนภูทำไมถึงต้องรวมตัวกันไปเนี่ยครับชาวบ้านชี้ให้ดูร่องรอยตามข้างถนนนี่คือสิ่งที่เราต้องระวังตอนเข้าป่าเพราะอาจจะเจอโขลงช้างป่าจำนวนมากดูจากรอยเท้าที่มันเหยียบย่ำไปก็พอจะคาดเดาได้ว่าตัวใหญ่มากจากนี้เราต้องเดินเท้าลัดเลาะไปตามภูจะใช้เวลาเดินเท้าไต่ระดับขึ้นไปตามภูเดินผ่านจุดที่เป็นลำห้วยบ้างเข้าไปเรื่อยๆจะใช้เวลากันนานกว่าครึ่งชั่วโมงได้ระหว่างนี้ต้องระวังช้างป่าไปในตัวแต่เจ้าตัวแรกที่เราเจอไม่ใช่ช้างป่ายังมียุงและเจ้าตัวนี้นะครับไม่ใช่แค่ยุงที่เยอะนะครับแต่ว่าที่ตัวนี้โดนเข้าไปคันเลยนะครับนี่ฮะนี่ฮะโอ้ยิ่งเก่ายิ่งมันยิ่งคันเลยนะฮะกับช้างป่าเป็นของคู่กันถ้าไม่ระวังก็อาจจะเดินหาเห็ดไปเกาไปด้วยความคันเดินมาจนเริ่มเหงื่อซึมตัวและแล้วตอนนี้ชาวบ้านก็เริ่มหาเห็ดกันเจอแล้วครับซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นจุดเดิมที่เคยหาได้บางชนิดจะเริ่มบานเต็มที่แล้วนะครับคือเนี่ยฮะช่วงนี้มันจะเป็นช่วงของฤดูเห็ดแต่ว่ามันก็ใกล้จะหมดแล้วเนาะครับแล้วจะเห็นสังเกตเห็นว่ามันบานแบบนี้เลยนะครับอันนี้เป็นเห็ดระโง่ขาวนะครับซึ่งกินได้ขายได้บานแล้วขายที่กิโลกรัมละ160บาทครับแต่ถ้ายังไม่บานดอกตุ่มๆครับ250ครับอันนี้150ใช่ไหมฮะครับคนตาดีและรู้แหล่งที่ขึ้นของมันก็อาจจะหาง่ายหน่อยนะครับแต่สำหรับผมและทีมงานแล้วเข้าป่ามาก็หลายครั้งเห็ดไหนกินได้เห็ดไหนคือเห็ดพิษอย่างแยกออกยากเลยเพื่อให้ความรู้กับคุณผู้ชมกล้าท้าลุยก่อนอื่นขอรวบรวมเห็ดที่กินได้พร้อมราคาขายมาให้ดูกันก่อนจะได้มั่นใจว่านี่คือเห็ดที่กินได้นะครับเห็ดระโงกขาวขายกันที่กิโลกรัมละ250บาทเห็ดพึ่งขาวขายกันที่กิโลกรัมละ200บาทเห็ดบดขายกันที่กิโลกรัมละ150บาทเห็ดพึ่งแดงขายกันที่กิโลกรัมละ250บาทเห็ดขาวแป้งขายกันที่กิโลกรัมละ150บาทแล้วก็เห็ดเพาะกิโลกรัมละ300ถึง500บาทแล้วแต่ช่วงน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตาเจ้าเห็ดกลมๆนี้กันดีนี่แค่บางส่วนนะครับเอาเฉพาะแค่ที่เราหาเจอส่วนเห็ดทานที่เราตามหากันหน้าตาก่อนจะเป็นสีดำๆมันมีลักษณะแบบนี้ดูแล้วก็ไม่ค่อยจะน่ากินสักเท่าไหร่ครับคือแบบมันกลืนกับใบไม้มากเลยนะครับนี่ฮะตื่นมากเลยพ่ออันนี้คือแบบค่อนข้างที่จะแบบดอกใหญ่มากเลยนะครับเห็นชัดเจนเลยดอกใหญ่เห็ดทานจะขายกันที่กิโลกรัมละ150บาทถือว่าได้ราคาดีทีเดียววันนี้เก็บเห็ดได้เยอะแล้วเราก็พร้อมเอาออกไปทำเมนูอาหารกันต่อก่อนอื่นก็ต้องล้างทำความสะอาดเห็ดแต่ละชนิดให้ดีก่อนเอาเศษใบไม้เศษดินที่ติดอยู่ออกให้หมดนะครับที่สำคัญคือต้องเบามือมากๆ
แกงเผ็ดเป็นเมนูพื้นฐานสำหรับชาวบ้านที่นี่แกงใส่น้ำใบย่านางพร้อมเครื่องแกงบ้านๆวันนี้พิเศษหน่อยเราแกงใส่ดอกข่าให้รสชาติเข้มข้นเผ็ดร้อนขึ้นกว่าเดิมส่วนเห็ดถ่านถ้าจะให้ดีได้รสชาติแบบเต็มๆพี่เกิดแนะนำว่าให้ทำเมนูนึ่งแบบนี้จะดีกว่านะครับเผ็ดนี้นะครับนอกจากว่าจะเอามาขายสร้างรายได้ในครอบครัวแล้วเนี่ยก็ยังทำเมนูอร่อยๆได้อีกหลายอย่างเลยนะครับผมโอ้โหทั้งแกงทั้งต้มทั้งนึ่งแล้วแต่เลยนะครับแต่ว่าที่สำคัญครับนี่ฮะเห็ดถ่านดำๆแบบนี้โอ้หลายคนถามว่ากินได้หรือเปล่าอืมอร่อยไหมเหรอฮะอืมอร่อยครับอืมแซ่บครับอืมนะครั้งแรกที่กินเห็ดสีดำหน้าตาแปลกๆแต่บอกเลยอร่อยกรึบๆถ้าอยากกินปีหน้ามาที่ภูเงินจังหวัดบึงกาฬกันได้นะครับนเรศปาทานและมานิดพี่ชัยถ่ายภาพคณาวิทย์แหวนวงภาพมุมสูงแล้วพบกันใหม่กล้าท้าลุยสวัสดีครับงอนได้ไหมทำไมฮะงอนพี่ก้าไม่ยอมมาฝากน้องไม่ยอมมาฝากทีมงานน่าทานดีเหมือนกันนะน่าทานค่ะ